ท่านผู้ชมเมื่อกลับมาแล้วกับรายการนี้จะเป็นรายการพิเศษหรือว่าเทปพิเศษที่เฮาจะนําพาท่านผู้ชมไปเฮ็ดบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับไพ่บ่บอกอันนี้จะบอกเลยเกี่ยวบ่แม่นดาราบ่แม่นนักแสดงแต่มื้อนี้เฮาจะนําพาท่านผู้ชมมาเฮ็ดความรู้จักกับนักกีฬาตัวแทนของสโมสรแขวงหลวงพระบางเขาจะมาเฮ็ดความรู้จักกับเขาเจ้าว่าเขาเจ้ามาจากสโมสรได้และก่อตั้งกันได้แนวได้มื้อนี้เขาจะมาเบิ่งกันเลยว่ามีจากคนมีทีมงานที่ว่ามาในมื้อนี้นักกีฬาของเฮานี้เฮานําพาท่านผู้ชมไปพบกับเขาเจ้ากันเลยเนาะก็ซะเลยก็คือส้มหน้าของแต่ละคนเนาะเสื้อว่าหลายๆคนนี้เบิ่งแล้วจะแบบเป็นได้แบบหน้าตานี้หน้าตาดีบ่ท่านผู้ชมเพราะว่านั่งอยู่โมนี่ก็ใจสั่นไปแบบนิดนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะเก็บอากาศก่อนเก็บอากาศก่อนเจ้าท่านผู้ชมก็เทื่อมีหลายๆคนที่มีหน้าตาก็เทื่อแตกต่างกันไปเนาะนี่ก็คือทีมเป็นส่วนนึงเท่านั้นเนาะก็เทื่อยังมีหลายๆคนที่อยู่ในทีมนี้แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจว่าซั่นก็เลยได้มาแต่ซ้ํานี้เนาะก็ถือว่าเอาเป็นว่ามื้อนี้เนาะพวกเฮามาแนะนําตัวกันก่อนเนาะว่าแต่ละคนนี้มีชื่อเสียงเฮียงนําบัดเดี๋ยวได้เนาะเจ้าเริ่มจากผู้นี้เลยเนาะสบายดีเนาะน้องก็ชื่อบิ๊กสบายดีเนาะน้องชื่อแคมป์สบายดีน้องมีชื่อว่าแพทริกโอ้แพทริกเนาะท่านผู้ชมเนาะสบายดีน้องมีชื่อว่าไอโอ้สบายดีน้องมีชื่อว่าจิโนเจ้าหน้าที่ผู้ชมทุกท่านก็ได้ฮู้กันไปแล้วเกี่ยวกับชื่อเสียงเฮียงนําของเพิ่นในมื้อนี้แล้วก็เป็นทีมนักกีฬาบาสเกตบอลเนาะมื้อนี้เฮาจะไปถามเลยเนาะว่าเฮาผู้นึงเว้าเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของการที่ว่าก่อตั้งทีมอันของพวกเฮานี้ว่าเริ่มมาจากหยังก่อนที่จะมาเป็นทีมของอันบาสเกตบอลของแขวงของพวกเฮานี้เนาะเจ้าก่อนพวกเฮาจะได้รวมตัวเป็นทีมปันบวงของหลวงพระบางเนาะเฮาก็ได้ลิ้นนํากันมาแต่ดนแล้วก็น่าจะประมาณ4หรือ3ปีที่แล้วเนาะเฮาก็ได้ลิ้นนํากันตั้งแต่น้อยเนาะถือว่าน้อยตอนนั้นอยู่กว่าสิได้รวมตัวมาเป็นทีมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าใช้เวลาดนนานหลายเนาะเจ้าเนาะถือว่าอันฮู้ที่ว่าการมารวมตัวนี้แม่นการที่ว่าห้องเฮียนมานําการลิ้นนํากันมาแต่น้อยเนาะอันนี้คือมันนึงที่เฮาจะถามเนาะนั่นก็คือว่าก่อนจะเป็นทีมสโมสรของพวกเฮานี้เนาะก่อนที่ว่าจะเข้ามาเป็นทีมที่ว่าของแขวงของพวกเฮานี้เฮาได้เริ่มการคัดเลือกมาแนวใดเนาะก่อนที่ว่าจะมารวมตัวกันได้ถึงในตอนนี้เนาะเจ้าให้ฟังนิดนึงเนาะตอนทํามิตรก็คือว่าก็ได้ลิ้นให้ห้องเฮียนไผห้องเฮียนมันเนาะก็เริ่มจากคัดยุงเฮียนก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มารวมตัวกันเลยแต่ว่าต้องลิ้นให้ห้องเฮียนก่อนสิเจ้าจึงเก็บตัวมาเข้าในเป็นรวมกันไปเป็นทีมแข่งร่วมพบาลเนาะโอ้เจ้าโหแล้วเนาะที่ผ่านมาก็คือได้มีการหัวเริ่มจากการมั่งห่างเป็นหมู่การละกาได้เริ่มจากการลิ้นกีฬาจากโรงเรียนมาก่อนเนาะเป็นทีมเยาวชนสิบ่เนาะพมิตรเนาะเริ่มจากห่างมั่งมีการลิ้นเป็นทีมเยาวชนจากนั้นก็มีการคัดตัวมาเริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็มาเป็นทีมของแข่งของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าเลยที่3เนาะพวกเฮาจะถามว่าผลงานที่ผ่านมานี่น่ะทีมของพวกเฮานี่ได้เฮ็ดผลงานจังได๋ที่ผ่านมาแล้วก็สามารถยัดได้ชัยชนะบ่หรือได้ขั้นบ่ได้เนี่ยต่างๆจะให้เว้าให้กับท่านผู้ชมฟังกันเนาะผลงานที่โดดเด่นที่สุดของทีมสโมสรเฮาก็คือกีฬานักเรียนครั้งที่9ที่แข่งบริคําไสเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นแม่นเฮายัดได้อันดับที่1ว่าเรียนครั้งเจ้าโอ้ตบมือตบมือกันเนาะควรเนาะเจ้าแม่เราจุดนี้ก็อีกอย่างก็ผลงานต่อไปก็คือกีฬาแห่งชาติที่แข่งอุดมไสเนาะทีมบาสของพวกเฮาก็ญาติได้เลื่อนคําอีกเดือนนึงเจ้าโอ้ซึ่งผมเหนื่อยแล้วเนาะคือว่าก็บ่ธรรมดาเนาะในการที่ว่าก่อนจะมาซึ่งว่าจุดๆนี้ในการแข่งขันที่ผ่านมามีทางกีฬาเริ่มจากการกีฬาโรงเรียนแล้วก็มีกีฬาแข่งอีกแล้วต่อไปมีอีหยังบ่เนาะที่ว่าโดดเด่นอีกตึมในการแข่งขันของพวกเฮาทีมของพวกเฮานี่เนาะเฮาก็ได้รับเชิญจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะไปแข่งรายการของสปอนเซอร์โดยแล้วก็มีได้มีงานแข่งขันกีฬาคัดเลือกทั่วประเทศเจ้าซึ่งจัดขึ้นที่หลวงพระบางเป็นเจ้าภาพพวกเฮาก็ได้แซมเช่นกัน
โอ้341อีกเนาะอันนี้ก็บ่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานกับต่างๆที่ว่าทีมนักกีฬาของพวกเฮานี้ได้งานมาบ่ว่าจะเป็นทางนอกประเทศเฮาแล้วก็อีกนึงก็คือประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาที่ว่าน่าชื่นชมได้แท้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮาจะมาถามต่อไปเลยแต่ละคนเฮาต้องคือได้แล้วว่าต้องมีแรงบันดาลใจกันอย่างแน่นอนว่าก่อนที่จะมาฮอดจุดๆนี้นี่การเป็นนักกีฬาในฮอดมื้อนี้นี่ว่าแรงบันดาลใจของแต่ละคนนี่มีไพ่เนาะที่ว่าเป็นแรงผลักดันของพวกเฮามีแรงบันดาลใจที่ว่าเห็นเฮาเป็นนักกีฬาแล้วก็มักฮักในกีฬาอันนี้เนาะเจ้าและแรงบันดาลใจของพวกน้องก็มักฮักมาตั้งแต่น้อยแล้วและอีกอย่างก็เห็นรุ่นเอื้อยรุ่นอายที่ได้ไปเอาเลี้ยนคำอยู่ต่างแข้งแล้วพวกน้องก็อยากเป็นคือพวกไอ้พวกอายพวกน้องก็เลยตั้งใจซ้อมเห็นรุ่นเอื้อยรุ่นอายลิ้นว่าโอ้ว่าคักดีหลงลิ้นเบิ่งสิลิ้นใดฉะนั้นลิ้นมาฮอด4ปีแล้วเป็นสุดมู่นอนเป็นรุ่นอายสุดประเทศก็ถือว่าแห่งบันดาลใจของแต่ละคนนี้ก็มีแห่งผลักดันที่สุดไล่อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นทางด้านครอบครัวให้ความร่วมมือได้อันนี้ก็คือสําคัญไล่เนาะถือว่าลูกมักตัวได้ส่งเสริมอันนี้ก็ถือว่าสําคัญไล่ในด้านครอบครัวสําหรับน้องๆบ่อยู่ทางบ้านเนาะที่ได้เบิ่งรายการของเฮาอยู่และมีใจฮักมากในการลิ้นบ้านบวงเนาะก็ให้เอาอันอายๆพวกเพิ่นนี่ไปเป็นแรงบันดาลใจเฮาต้องมีความพยายามแบบเจ้าเนาะจึงจะมาถึงจุดนี้เนาะเฮาถามเลยเนาะคนใจคล่องเศร้าๆแต่ละเทื่อนี่แม่นไพ่เนาะที่ว่าอ๋อข้อทายฮู้ตลอดเลยแล้วเฮายังฮู้เนาะว่าแม่นไพ่มี1คนบ่2คนในกลุ่มนี้เอาเรื่องแม่นหมดแล้วเด้อเนาะว่าแม่นไพ่เนาะเจ้านี่เลยท่านผู้ชมเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าทุกๆคนนี่ก็มีหน้าตาที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีความสามารถเพียบพร้อมไปนําเลยเนาะหลังจากที่ว่ามีการแข่งแต่ละนัดแต่ละนัดมาแล้วถามเกี่ยวกับเบื้องล่างเบื้องหน้ากันแล้วมื้อนี้เฮาจะถามอีกอันนึงก็คือมีบ่มีในการแข่งขันต่อไปบ่เจ้างานต่อไปที่เฮาจะได้ไปแข่งบันบวงเนาะก็จะได้จัดขึ้นที่ประเทศเบิ่นบางของเฮาเองเนาะก็จะได้เกิดขึ้นอยู่ที่บางกอกเนาะเจ้าจะได้เป็นงานนี้จะเป็นงานดีลีกเนาะซึ่งพวกเฮาก็ได้เป็นทีมฮับเสิร์นที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เนาะก็การแข่งขันจะเริ่มขึ้นวันที่22ครับวันที่31ของเดือนนี้เนาะเจ้าก็ติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเฮาได้ที่เพจร่มเพาะบางบาสเกตบอลคลับเนาะอยู่ที่ Facebook เนาะก็สามารถติดตามพวกเฮาได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีถ้าสามารถรับชมการแข่งขันที่พวกเฮาจะไปแข่งในวันที่22ครับวันที่31นี้ได้ที่ซองโมโน29เนาะโมโน29เนาะก็สามารถติดตามได้เนาะแล้วก็พวกเฮาก็ขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเฮาให้ไปแข่งขันหลายๆเทื่อหลายๆบอนเนาะก็ขอขอบใจเจ้าอ้านี่ก็สมมือเนาะเจ้าท่านผู้ชมเนาะในการแข่งขันน่ะแต่ละฮอบนี้ที่คาดบ่ได้ที่อยู่เบื้องล่างของเจ้านั้นก็คือแม่นผู้ที่ว่าเฮาความผลักดันสนับสนุนนั่นก็คือจะเป็นสปอนเซอร์หลักๆเลยแต่ว่าอีกตื่นอันนึงที่ว่าอาจจะเบิ่งบ่ทวงบ่ทันน่ะคือเจ้าได้ฟังมาเมื่อกี้เนาะนั่นก็คือแฟนเพจของเจ้าอยู่ที่ Facebook เนาะนั่นก็คือร่วมเผาบางบาสเกตบอลครับอันนี้ก็สามารถไปติดตามได้ถ้าว่าเบิ่งคือเจ้าบ่ทวงบ่ทันในการอัปเดตข่าวสารต่างๆที่ในการแข่งขันต่างๆอีกตื่นอันนึงนั่นก็คือการที่ว่าจะไปเบิ่งคือเจ้าถ่ายทอดสดในการแข่งขันคือเจ้าจะไปแข่งขันประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานั่นก็คือประเทศไทยนั้นอยู่ที่บางกอกคือเจ้าจะมีการแข่งขันในวันที่25/31นะเดือนนี้เนาะเดือน9กันยาอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมฝากติดตามให้กําลังใจกับข้าเจ้าได้คือซองโมโนพาส29ที่ว่าข้าเจ้าจะมีการแข่งขันในวางวันที่25/31นี้แล้วได้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมติดตามและก็ให้กําลังใจข้าเจ้าได้และสุดท้ายนี้ให้หนุ่มๆของพวกเราฝากกันดีกว่าเนาะ5หนุ่มของพวกเราในมื้อนี้ฝากเกี่ยวกับรุ่นน้องผู้ที่ว่ามีความสนใจในการที่จะว่าเล่นกีฬาประเภทนี้ฝากถึงน้องๆที่มักฮักในกีฬาด้านนี้และด้านอื่นๆถ้ามีความฝันแล้วให้ลงมือเฮ็ดแล้วมันจะสําเร็จก็ฝากถึงน้องๆเนาะที่มักและฮักในกีฬาบันบวงหรือว่ากีฬาอื่นๆเนาะเฮาก็ต้องถ้าเฮาจะเฮ็ดให้มันสําเร็จเฮาก็ต้องฝึกซ้อมหนักคันหนักแล้วให้มันหนักขึ้นอีกและที่สําคัญก็ต้องอดทนเนาะมีความอดทนแล้วก็บ่ท้อแล้วมันจะสําเร็จว้าวซึ่งตรงนี้ได้ท่านผู้ชม
จ้าท่านผู้ชมที่พามานก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทีมงานของพวกเราต่อกับนักกีฬาสโมสรทีมแข้งร่วมพระบางของพวกเราในมื้อนี้ซึ่งว่าก็จะก็จะได้บอกรายละเอียดต่างๆได้มีการย่อแก่บ่ว่าจะเป็นคนใจต่างๆมื้อนี้เฮาก็ได้ฮู้ครบรสรสชาติกันไปแล้วเนาะเนาะหรือว่าสําหรับทานได้ที่เห็นแล้วชื่อหน้าจําตาเพิ่นใดเนาะหรือว่าเฮาไปเจอแบบอยู่สถานที่ต่างๆบ่ก็สามารถทักทวงเพิ่นได้เนาะว่าเฮ็ดเจ้าอยู่รายการนั้นบ่หรือเฮ็ดเจ้าอ่ะแข่งขันอยู่บนนั้นบนนี้ก็สามารถทักทวงเพิ่นได้เนาะเจ้าท่านผู้ชมและสุดท้ายนี้เนาะก่อนจะจากจะลากันไปในมื้อนี้เฮาต้องขอขอบใจทีมงานสโมสรแข้งร่วมพระบางก็คือทีมนักกีฬาของพวกเฮาในมื้อนี้ที่เฮาเกียรติสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในมื้อนี้ต้องขอขอบใจหลายๆนะเข้าใจนี่ก็เป็นต้นหน้าต้นตาของนักกีฬาของพวกเฮาและสุดท้ายที่สุดก็คือที่คาดบ่ได้นั่นก็คือผู้ที่ว่าให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาเรื่อยมานั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสี่ยเหือเสี่ยเกือแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์และสุดท้ายพวกเฮาทั้งพร้อมทั้งทีมงานและนักกีฬาของพวกเฮาทั้ง5ท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคําว่าสบายดีให้ดีบาย